อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่ Kitchen Stadium แห่งเชฟกระทะเหล็กประเทศไทยครับเชฟผู้ท้าชิงของเราวันนี้นะครับผมถูกขนานนามว่าเป็นเจ้าพ่อแห่งช็อกโกแลตครับมีประสบการณ์การทำขนมหวานหรืออาหารหวานเนี่ยนะครับมากกว่า20ปีทำงานมาแล้วทั่วโลกนะครับและปัจจุบันครับเขาประจำอยู่ที่ประเทศมาเลเซียนะครับผมเป็น Executive Pastry Chef นะครับและเป็นที่ปรึกษาให้กับบริษัทช็อกโกแลตโรงงานช็อกโกแลตชื่อดังนะครับผมและก็ที่ใหญ่ที่สุดในโลกมีกว่า30สาขาทั่วโลกนะครับแล้ววันนี้นะครับเขายังบอกเอาไว้อีกนะครับผมว่าเขาจะโชว์ฝีมือของเขานะครับทำให้เชฟกระทะเหล็กของเราเนี่ยนะครับผมหลงไหลแล้วก็ชิมช็อกโกแลตของเขาอย่างอร่อยอร่อยเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นตอนนี้ผมว่าเราไปพบกับเขาเลยครับเชฟจองมาร์คเบรนเลนครับThank you. So, it's the battle round now. How well prepared are you and your team for today? We are very well prepared. Since now, around 1 month, we are doing recipes, so we are very well prepared. For this competition? Of course. Wow. So are you still confident in winning this competition today? As I always say, if you don't feel confident, don't join the competition. All right.So is there going to be any special technique that you're going to be using today? Are we going to be surprised? You will have special technique, but I can't tell you now. It will be the surprise during the battle. You're not going to tell me now. We got to wait and see. You have to wait and see. So are you ready? I'm ready. เอาละครับตอนนี้เชฟชองก็พร้อมแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเรามาดูกันว่าวันนี้เรามีเชฟกระทะเหล็กท่านไหนบ้างครับและพวกเขาเหล่านี้คือเชฟกระทะเหล็กจาก Kitchen Stadium เวทีการแข่งขันทำอาหารระดับประเทศที่พร้อมจะต้อนรับผู้ท้าชิงทุกคนเชฟกระทะเหล็กอาหารจีนร่วมสมัยเชฟปั้มเชฟกระทะเหล็กอาหารหวานเชฟไก่เชฟกระทะเหล็กอาหารจีนเชฟปีเตอร์ไลน์เชฟชองครับจะเลือกท้าชิงกับเชฟกระทะเหล็กท่านไหนครับ Because I'm a pastry chef and I'm a chocolate master I will choose Chef Guy.ยอดเชฟกระทะเหล็กอาหารหวานเชฟไก่เชฟผู้มีเอกลักษณ์โดดเด่นในการผสมผสานวัตถุดิบที่หลากหลายโดยไม่ยึดติดกับประเภทอาหารทั้งอาหารขาวและอาหารหวานได้อย่างลงตัวด้วยประสบการณ์ทางด้านอาหารกว่า20ปีจบจากสถาบันการทำอาหารเลอกองดองเลอจากประเทศฝรั่งเศสผ่านการทำงานกับโรงแรมดังระดับ5ดาวอาหารหวานก็หมายถึงการที่เราสามารถนำวัตถุดิบที่หลากหลายมาผสมผสานกันให้เกิดเป็นเมนูใหม่ๆซึ่งจะทำให้ทุกคนเนี่ยที่ได้ลิ้มลองได้จินตนาการร่วมไปกับเรานี่แหละครับเชฟไก่สุดยอดเชฟนักดัดแปลงอาหารหวานที่พร้อมจะสู้กับผู้ท้าชิงทุกคนและในสัปดาห์นี้ท่านประธานก็ได้เกิดจุดประกายความคิดขึ้นมาว่าผมจำได้ว่าในดินแดนแห่งสยามประเทศของเรามีวัตถุดิบที่แสนธรรมดาชนิดหนึ่งแต่เต็มเปี่ยมไปด้วยคุณประโยชน์นานาประการสามารถนำมาปรุงเป็นยาและทำเมนูอาหารรสเลิศได้มากมายและในวันนี้ผมก็อยากให้เชฟยอดฝีมือทั้งสองได้ลองรังสรรค์วัตถุดิบชนิดนี้ให้เป็นเมนูที่สุดยอดดูบ้างเชฟชองมาร์คคุณมีอะไรจะบอกกับเชฟกระทะเหล็กไหม I will kill you softly with my sweets เชฟกระทะเหล็กล่ะคุณมีอะไรจะบอกกับเชฟผู้ท้าชิงไหมไม่ว่าคุณจะมาในรูปแบบไหนไก่ก็จะรับคำท้าค่ะและวัตถุดิบหลักของเราวันนี้ก็คือ
และวัตถุดิบหลักของเราวันนี้ก็คือกล้วยสำหรับวัตถุดิบหลักในวันนี้ก็คือกล้วยนานาพันธุ์ผลไม้ที่ทำอาหารหวานได้หลากหลายชนิดและมีรสชาติที่หอมหวานและในวันนี้เชฟทั้งสองจะรังสรรค์เมนูอาหารหวานจากกล้วยได้น่าสนใจขนาดไหนกับการท้าชิงระหว่างผู้ท้าชิงเชฟช่องมาร์กและเชฟกระทะเหล็กอาหารหวานเชฟไก่กับเวทีการแข่งขันประชันฝีมือทางด้านอาหารอันน่าตื่นเต้นกำลังรอคุณผู้ชมอยู่ครับการแข่งขันใน Kitchen Stadium เชฟจะต้องสร้างสรรค์อาหารจานพิเศษ4เมนูโดยมีเกณฑ์การให้คะแนนคือ 1. ด้านรสชาติความอร่อย 2. ด้านความคิดสร้างสรรค์และการตกแต่งจานให้สวยงาม 3. การดึงรสชาติของวัตถุดิบหลักมานำเสนอได้อย่างครบถ้วนการแข่งขันจะเริ่มต้นณบัดนี้อะเรคูซินวัตถุดิบหลักในวันนี้นะครับผมสารพัดกล้วยสารพัดกล้วยครับมีเยอะมากทั้งหมดครับเรามีวันนี้กล้วย9ชนิดนะครับแล้วใครจะหยิบกล้วยหวีบนนั่นน่ะครับที่หวีที่อยู่ข้างบนนะฮะต้องเรียกว่าเป็นยวงแล้วนะครับอันนั้นคือกล้วยร้อยหวีใช่ครับผมมีเยอะมากครับใช่ครับแล้วก็มีกล้วยหอมกล้วยน้ำว้ากล้วยไข่กล้วยเล็ดมือนางกล้วยหักมุกกล้วยหักมุกนะฮะกล้วยเทพรสกล้วยเทพนมกล้วยตากล้วยนากล้วยนากนะครับทานอย่างเดียวฮะกล้วยตานีตานีไม่มีนะนะครับตอนนี้ครับทั้ง2ทีมนะครับก็หยิบกล้วยแล้วครับทางเชฟเชฟไก่นะครับเชฟกระทะเหล็กนะครับจะมีกล้วยไข่กล้วยหอมและมีกล้วยหักมุกมาครับกล้วยน้ำว้าด้วยมั้งฮะกล้วยน้ำว้านะกล้วยน้ำว้าด้วยครับด้วยฮะแต่ว่าทางเชฟผู้ท้าชิงของเราเชฟจองนะครับผมถึงแม้ว่าจะเป็นเชฟที่เรียกได้ว่าเป็น Godfather of Chocolate หรือว่าเป็นเจ้าพ่อแห่งช็อกโกแลตนะครับวันนี้มาเจอโจทย์ที่เป็นกล้วยผมว่ายังไงเนี่ยเขาก็ต้องเอาช็อกโกแลตเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่ดีใช่ครับแต่จะเอาอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องก็ตามนะครับวัตถุดิบหลักคือกล้วยใช่ฉะนั้นกล้วยก็ต้องชัดเจนที่สุดรสชาติกล้วยที่ต้องชูใช่แล้วต้องชูด้วยใช่ครับผมตอนนี้ทางเชฟกระทะเหล็กนะฮะก็มาปอกกล้วยน้ำว้ากล้วยไข่ผมยังกล้วยไข่กล้วยน้ำว้าไข่ใช่ไหมฮะแต่ดูกล้วยใหญ่นะครับกล้วยใหญ่กล้วยน้ำว้าเนี่ยครับน้ำว้านะครับเดี๋ยวตอนนี้ครับทางเชฟผู้ท้าชิงนะครับเชฟจองนะครับผมก็กำลังมาช็อกโกแลตแล้วฮะมาเทมเปอร์ช็อกโกแลตหรือว่ามากวนช็อกโกแลตนะครับในอุณหภูมิที่เหมาะนะครับแล้วช็อกโกแลตของเขาที่เขาใช้นี่ก็เชื่อว่าเป็นช็อกโกแลตที่เขาเป็นที่ปรึกษาอยู่นะครับกับบริษัทช็อกโกแลตที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับผมคาริโบคาริโบเป็นของเบลเยียมเป็นประเทศเบลเยียมคนที่เบลเยียมเนี่ยฮะโดยเฉพาะที่เมืองหลวงคือบรัสเซลส์เนี่ยมีชื่อเสียงมากในเรื่องการทำขนมตอนนี้กลับมาทางเชฟกระทะเหล็กครับงานนี้มีโบราณมากในปีกล้วยน้ำว้ากล้วยย่างกล้วยหักมุกฮะกล้วยหักมุกกล้วยหักมุกเหรอกล้วยหักมุกย่างเนี่ยอร่อยนะคุณชาคริสเคยกินไหมครับหมูย่างนี่อร่อยมากนะฮะคนสูงอายุชอบกินมากงั้นเราไม่ชอบผมก็สูงอายุสิผมก็ชอบไม่ได้อย่างนี้นะครับตอนนี้เชฟกระทะเหล็กก็เริ่มมาปลอกกล้วยต่อนะครับครับตอนนี้กลับมาทางเชฟผู้ท้าชิงนะครับนี่เขาเอาพิมพ์อะไรมาครับเหมือนจะเป็นคล้ายๆเหมือนนี่ฮะพิมพ์ลักษณะเหมือนพิมพ์แมดเลนเป็นรูปเรียวๆเป็นรักบี้ปกติเนี่ยเชฟก็จะใช้ผู้การนี่แกใช้นิ้วเลยใช้นิ้วแล้วครับเพื่อความรวดเร็วกว่าใช่กลับมาที่เชฟกระทะเหล็กตอนนี้นะครับอันนี้มาปั่นต่อนะครับกับอีกเครื่องนึงวันนี้ใช้เครื่องตัวโมเมนต์ถึงสองเครื่องด้วยกันนะครับโอ้โหนะเหมือนบานาน่าสตูดี้อะไรอย่างเงี้ยเอามาเทใส่เทลงไปเนื้อละเอียดนุ่มนวลคุณชาคริสครับตอนนี้นะครับเชฟกระทะเหล็กของเรานะครับนำเอากล้วยไข่บดนะครับแล้วก็มีซาวครีมมีน้ำตาลทรายมีมะนาวเหลืองนะครับแล้วก็ฝักวานิลารวมถึงฟิลาเดลเฟียครีมชีสนะครับใส่ทุกอย่างนะครับเรียบร้อยแล้วเป็นครีมเนื้อเนียนละเอียดเลยนะครับเขาจะทำเป็นกล้วยไข่ชีสเค้กในเมนูกล้วยไข่ไปนิวยอร์กครับกล้วยไข่ไปนิวยอร์กถูกต้องเลยธรรมดาแล้วกล้วยที่ใช้ทำชีสเค้กน่าจะเป็นกล้วยหอมนะครับแต่ว่าต้องงอมมากๆนะครับกลับมาทางเชฟผู้ท้าชิงครับนั่นแหละใบเตยอพิสตาชิโอหรือใบเตยใบเตยเปล่าเอ่ยคุณช่างคิดยับแม่ลักษณะคล้ายกับสังขยาครีมแบบนี้จริงๆแล้วเขียวๆเนี่ยนะครับเป็นพิสตาชิโอนั่นเองนะครับเขานำเอาไข่ขาวกับน้ำตาลนะครับมาตีจนเป็นเมอร์แรงนะครับแล้วก็ใส่ผงแป้งอัลมอนด์แล้วก็มีน้ำตาลไอซิ่งนะครับแล้วเดี๋ยวเขาจะบีบของพวกนี้เนี่ยนะครับเอาไปอบในพิมพ์นะฮะในเมนูเค้กพิสตาชิโอกล้วยหอมนะครับโอ้โหพิสตาชิโอกล้วยหอมคำนี้คณะกรรมการของเรานะครับผมพี่อิงครับสวัสดีครับและคุณอ้อพิยดาและคณะกรรมการที่จะ
ใจร้ายที่สุดในโลกพี่พีอนันต์รอดครับโดนตลอดมาต่อนะครับผมฝั่งเชฟกระทะเหล็กนะครับวันนี้ครับอ๋อมาลงเครื่องปั่นไอศกรีมเลยนะครับไอศกรีมด้วยนะครับเนี่ยเชฟกระทะเหล็กของเราไม่แน่ใจเมื่อกี้เป็นไอศกรีมกะทิป่ะครับแต่เขาเก่งนะเขาเก่งเรื่องทำไอศกรีมอยู่แล้วคุณชกินครับครับผมตอนนี้นะครับที่เราเห็นนะฮะเป็นหนึ่งในเมนูนะครับของเชฟกระทะเหล็กเชฟไก่นะครับซึ่งตอนนี้เขานำเกลือน้ำว้าสูตรกะทิแล้วก็มีกลิ่นใบเตยนะครับน้ำตาลปี๊บนะครับใส่ทุกอย่างนะครับในเทอร์โมมิกเรียบร้อยที่อุณหภูมิร้อยนะฮะแล้วตอนนี้เมื่อมันเซตได้ที่ก็เอามาใส่ในเครื่องปั่นไอศกรีมนะครับในเมนูน้ำว้าล่องอลาสก้าแล้วครับน้ำว้าล่องอลาสก้าเอาเกลือน้ำว้ามาทำไอศกรีมไปไกลนะฮะต้องมีไอศกรีมไงต้องมีไอศกรีมต้องหนาวเย็นจะเป็นเครื่องทอดไอศกรีมมันหนาวก็ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นไงครับตอนนี้กลับมาทางเชฟผู้ท้าชิงนะครับตอนนี้ก็คือการเกลี่ยช็อกโกแลตนะครับผมเข้าพิมพ์ไปอย่างแบบเต็มๆนะครับผมเพราะไม่งั้นยังมีอากาศลงเหลืออยู่แล้วก็จะไม่ฟอร์มเป็นรูปอย่างสวยงามไม่ดีไม่เอาไม่ดีฮะทำไมอ่ะมันมีน่าไม่เขาจะเป็นเทคนิคครับเหมือนกับเขาจะช็อกโกแลตไปเคลือบก่อนชั้นหนึ่งช็อกโกแลตไปเคลือบก่อนชั้นหนึ่งนะฮะแล้วเดี๋ยวน่าจะทำอีกครั้งหนึ่งครับเขาจะไปใส่ตู้เย็นอีกสักครั้งไหมคะ maybe อันนี้เราต้องคาดเดากันละครับเดี๋ยวดูสิอ้าวเอาไปวางคว่ำไว้แล้วก็ไปเข้าตู้เย็นแน่นอนอย่างที่เราว่าใช่แล้วครับกลับมาทางเชฟกระทะเหล็กของเรานะครับนะตอนนี้มีเครื่องทำวอฟเฟิลหรือเปล่าอ๋อไม่ใช่ฮะเป็นครีปฮะเป็นครีปนะฮะมีครีปด้วยเหรอเนี่ยมีครีปด้วยมีลวดลายสวยงามด้วยคุณจักรคิดครับที่เห็นนั่นแหมลักษณะเหมือนกับเครื่องทำทองม้วนนะครับของเชฟกระทะเหล็กเลยนะครับแต่จริงๆแล้วจะออกมาเป็นเวเฟอร์เป็นเวเฟอร์กล้วยนะครับเขาเอาวิปปิ้งครีมนะครับแล้วก็แป้งอเนกประสงค์แล้วก็เหล้ากลิ่นกล้วยนะครับเมื่อกี้เขาผสมลงไปนะครับแล้วเดี๋ยวจะไปทำเป็นแผ่นเวเฟอร์อบกรอบเพื่อใช้ตกแต่งบนชีสเค้กนะครับในเมนูกล้วยไข่ไปนิวยอร์กครับโอ้โหมีเวเฟอร์ด้วยครับไกลเลยนะเนี่ยเกี่ยวกับกรอบเดี๋ยวต้องไปอบต่อนะคะครับกลับมาที่เชฟผู้ท้าชิงนะครับทำอะไรครับกล้วยกล้วยเหมือนจะเป็นกล้วยอะไรเล็บมือนางเล็บมือนางหรือเปล่าฮะนะจะเล็กๆเป็นเล็บมือนางนี่ลักษณะคล้ายกล้วยหอมนะมองไม่เห็นครับเล็บมือนางเล็บมือนางครับเล็บมือนางครับใส่ในพิมพ์กล้วยใส่ในพิมพ์แล้วนะครับแล้วก็วางส่วนผสมของพิสตาชิโอเมื่อกี้กับไข่ขาวนะฮะกับน้ำตาลนะที่ว่าเหมือนตีคล้ายๆแมลงนะครับใส่ลงไปในพิมพ์ใช่กล้วยหอมใช่ไหมใช่ครับผมโอ้สาระน่ากินมากกินพิซซ่าชิโอนี่คงจะเหลือเวลาอีก45นาทีเหลืออีก45นาทีผ่านไป15นาทีไวจังเลยนะเฉยๆครับวันนี้นะครับผมทั้ง2ทีมนะครับต้องเรียกว่าเป็นเอ็กซ์เพิร์ทกันทั้งคู่ในเรื่องของอาหารหวานนะครับเดี๋ยวต้องมาดูกันกลับมาทางเชฟกระทะเหล็กของเรานะครับตอนนี้เริ่มเอาแป้งมาแล้วครับอันนี้เป็นแป้งหรือน้ำตาลเอ่ยแป้งค่ะแป้งฮะใช่มั้ยคะน่าจะเป็นน่าจะเป็นแป้งครับน้ำตาลจะผสมในบิสกิตแล้วก็ได้เลยเลยครับเลยจืดนะฮะจะกินครับครับในตอนนี้นะครับผมขอแจ้งเมนูนะครับเพราะว่าวันนี้เชฟกระทะเหล็กของเราจะพาไปหลากหลายที่มากเลยทีเดียวนะครับเมนูแรกนะครับกล้วยไข่ไปนิวยอร์กนะครับเมนูที่2หักมุกย่างอย่างไอซ์แลนด์และเมนูที่3บานาน่าปารีสและเมนูสุดท้ายนะครับน้ำว้าล่องอลาสก้าครับโอ้ไป4ประเทศนะครับมีไอซ์แลนด์มีอลาสก้านิวยอร์กแล้วก็ปารีสนะครับแล้วมีกินที่นี่ที่เดียวอีกแล้วครับผมทางด้านเชฟกระทะเหล็กก็เริ่มโชว์ฝีมือการดัดแปลงเมนูอาหารหวานอันหลากหลายในรูปแบบต่างๆออกมาเพื่อแสดงความเหนือชั้นให้ได้เห็นกันบ้างแล้วแต่ใครจะเป็นผู้ประสานรสชาติอาหารหวานจากวัตถุดิบหลักกล้วยได้ดีกว่ากันต้องติดตามครับประวัติศาสตร์จะต้องจารึกเมื่อ King of Iron Chef จากแดนประดิษฐ์บุกถึง Kitchen Stadium ประเทศไทยฮิโรยุกิซาไกเชฟกระทะเหล็กประเทศญี่ปุ่นด้วยความคิดสร้างสรรค์ความเข้าใจในวัตถุดิบและความชำนาญในการสรรสร้างอาหารสไตล์ฝรั่งเศสจึงทำให้เขาผู้นี้มีสถิติชนะมากที่สุดถึง70ครั้งและได้รับสมญานามว่า King of Iron Chef เชฟฮิโรยุกิซาไกเชฟกระทะเหล็กประเทศญี่ปุ่นปะทะฝีมือกับเชฟกระทะเหล็กประเทศไทยที่ในชั่วโมงนี้ไม่มีใครไม่รู้จักเขาเชฟเอียนเชฟกระทะเหล็กประเทศไทยด้วยลีลาการทำอาหารที่ดุเดือดเร้าใจบวกกับความมั่นใจและความคิดสร้างสรรค์ทำให้เชฟเอียนเป็นสุดยอดเชฟในอาหารสไตล์ยุโรปเชฟเอียนเชฟกระทะเหล็กประเทศไทย
ถึงเวลาประกาศศักดาของเชฟกระทะเหล็กประเทศไทยกับศึกประวัติศาสตร์ครั้งนี้27 มีนาคมนี้รับรองมันแน่